และในโอกาสนี้นะคะในนามเจ้าบ้านค่ะในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพผู้จัดกิจกรรมนะคะดิฉันขอเรียนเชิญดร.จุลเทพขจรชัยกูลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTech สวทช.ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานขอเรียนเชิญบนเวทีค่ะสวัสดีท่านครับเรียนอาจารย์นพพรชื่นกลิ่นนะครับเมื่อกี้อาจารย์ได้กล่าวในเรื่องของภารกิจที่สำคัญของสวสให้เราฟังไปแล้วนะครับท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวสนะครับแล้วก็ทางท่านผู้อำนวยการภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับสำนักงานวิจัยแห่งชาติปช.มรพรสุชัยชิตท่านผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หรือสรช.ทีเซลนะครับดร.จิตพรธรรมจินดานะครับท่านผู้บริหารและผู้แทนทุกท่านแล้วก็ทางท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์นะครับอาจารย์มนัสที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับสื่อมวลชนและแขกเกียรติทุกท่านครับในสถานการณ์ที่เราเกิดสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยเรียนรู้กันเมื่อปลายปี19นะครับต่อเนื่องมาแล้วก็มาเข้มข้นขึ้นเมื่อประมาณต้นปีกลางปีถัดมา20หรือ2563นะครับก็ด้วยความไม่รู้อะไรเลยมีความตระหนกตื่นกลัวกันมากเหมือนกับจะปิดเมืองเลยใครติดเชื้อหรือมีข่าวคราวว่าติดเชื้อนี่เป็นที่กังวลเกรงกลัวกันมากหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้พวกเราอยู่ได้ก็คือแน่นอนการคัดแยกแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อแพร่กระจายซึ่งอุปกรณ์ที่เรานำมาจัดแสดงวันนี้นะครับผลงานต่างๆเนี่ยก็เป็นผลพวงจากการพัฒนาออกแบบวิศวกรรมแล้วก็ทำมาเป็นนวัตกรรมนะครับในตอนเริ่มต้นเนี่ยณสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเราเองใน M-Tech ก็มีการจัดสรรงบประมาณเราเชื่อว่าทุกๆหน่วยงานให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ขยับแล้วก็จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นจำนวนหนึ่งพัฒนาต้นแบบโดยทีมนักวิจัยพี่ๆน้องๆวิศวกรใน M-Techทำงานร่วมกับเครือข่ายอาจารย์ในโรงพยาบาลต่างๆมากมายเลยนะครับเพื่อที่จะเอาปัญหาความต้องการให้สามารถใช้งานจริงได้แล้วก็ได้เป็นต้นแบบเบื้องต้นออกมาน้องๆทางทีมวิจัยก็ใช้ชื่อกันโดยย่อว่าเป็นเปรพิษนะครับเริ่มตัวแรกที่มีการใช้งานจริงส่งไปต่างๆลงพื้นที่คือตัวสีส้มที่เราเห็นอยู่ในห้องจัดแสดงนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีพัฒนาการมาต่อเนื่องจุดสำคัญที่เราพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยแล้วก็นอกจากในเรื่องราคาเรื่องการใช้วัสดุอุปกรณ์ในประเทศแล้วผู้ผลิตในประเทศแล้วเนี่ยจุดเด่นสำคัญในเวลานั้นก็คือว่าการที่อุปกรณ์ตัวเนี้ยเปลตัวเนี้ยสามารถขนย้ายผู้ป่วยเข้าไปในซีทีเอ็กซเรย์ได้ไม่มีส่วนที่เป็นโลหะซึ่งช่วยให้บุคลากรคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรสาธารณสุขทำงานได้คล่องขึ้นมากนะครับแล้วก็ช่วยรักษาชีวิตช่วยลดปัญหาการกระจายการติดต่อหลังจากนั้นมาเนี่ยในปี2564เราก็ได้รับความสนับสนุนจากทางสวรสนะครับทางอาจารย์นพพรกับทางทีมงานเนี่ยเห็นความสำคัญแล้วก็ให้ความสนับสนุนพัฒนาต้นแบบต่อเนื่องมาทำการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆมีการพัฒนาจนได้รับมาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆนะครับจากนั้นมาเนี่ยในช่วงปี64ก็คือพร้อมและเทคโนโลยีมีการถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการเอกชนนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนางานมาด้วยก็คือเป็นบริษัทสุพิราเข้าใจว่าจะมีวิทยากรมาร่วมเสวนากับเราในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการดำเนินการต่อเนื่องมาอีกนะครับในปีงบประมาณถัดมาเนี่ยมีการขยายผลทางเอกชนทางวช.ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทมติชนซึ่งเห็นความสำคัญในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพมากแล้วก็จัดงานต่อเนื่องในเรื่องของสุขภาพมาตลอดแล้วก็ร่วมงานมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งมีของปีนี้นะครับทางบริษัททางด่วนและรถไฟกรุงเทพจำกัดมหาชนแล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ร่วมบริจาคก็มีการพัฒนาสะสมมาจนถึงปลายปีที่แล้วเนี่ยรวมกว่า120ชุดกระจายไปตามโรงพยาบาลสถานที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับได้รับการตอบรับปรับปรุงเรื่อยมาแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนอย.เป็นเครื่องมือแพทย์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีมาตรฐานในปัจจุบันเนี่ยได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องจากทางทีเซลนะครับซึ่งเพื่อที่จะขยายผลไปทั้งตลาดต่างประเทศและในประเทศให้มีวงกว้างมากขึ้นนับจุดหนึ่งก็ถือเป็นการสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจสร้างกิจการให้กับผู้ประกอบการคนไทยในซัพพลายเชน
ที่จะได้มาเป็นอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเราจะเห็นนอกจากตัวเปลเบื้องต้นแล้วห้องคัดแยกนะยามที่มีโรงพยาบาลสนามอย่างที่เป็นเต็นท์นะครับหรือแม้กระทั่งตัวล่าสุดที่เป็นตัวครอบรถเข็นนะครับซึ่งหลายๆกรณีผู้ที่ติดเชื้อไม่ได้จำเป็นจะต้องนอนเตียงก็ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ถือว่าเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งสิ่งที่เราทำทั้งหมดมาต่างๆเหล่านี้เป็นการสะท้อนให้เห็นความตั้งใจของศูนย์เทคโนโลยีโลหะสุขชาติ M-Tech นะครับที่ทำตามเจตนารมณ์ที่ดีในการก่อตั้งสปทช.ไว้การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือเป็นหน้าที่ของพวกเราแต่ว่าเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือผลพวงจากการวิจัยพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้จริงในวันนี้เราพูดถึงนวัตกรรมพูดถึงผลงานการออกแบบวิศวกรรมพูดถึงงานวิจัยที่เราทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งหลายทั้งในสวทช.และนอกสวทช.นะครับแล้วก็นำมาสู่ผมเชื่อว่าทุกคนมีความภูมิใจร่วมกันที่สามารถทำให้เกิดทางเลือกเกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ประชาชนเข้าถึงได้บุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างๆทำงานในวิชาชีพได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วยังเป็นโอกาสสร้างเศรษฐกิจสร้างธุรกิจต่อไปให้กับผู้ประกอบการให้กับภาคส่วนต่างๆในบ้านเรานะครับจะมีหลายหน่วยงานมากเลยซึ่งจำนวนหนึ่งผมได้เกริ่นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสกสวสวรสวชทีเซลสวทชเองรวมถึงภาคเอกชนหลายๆหน่วยงานนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ในช่วงที่เราทำตัวเต็นท์นะครับก็จะมีบริษัทที่อนุเคราะห์ให้การสนับสนุนวัตถุดิบEastern Polymer Group นะครับบริษัทสุพิราแน่นอนรับถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้วก็ประชาชนต่างๆให้การบริจาคเรามีหน่วยงานสำคัญในสวทช.หน่วยงานหนึ่งหลายๆท่านอาจจะมีการทำงานร่วมกันคือ PTech ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ก็เป็นการทดสอบให้อุปกรณ์ตัวนี้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าและสิ่งต่างๆไม่มีการรบกวนอุปกรณ์สำคัญในการมอนิเตอร์ทำงานที่ดูแลสัญญาณชีพของผู้ป่วยนี่ก็จะเป็นหนึ่งในตัวความมั่นใจที่เรามั่นใจนะครับก็โดยสรุปแล้วเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เป็นตัวอย่างผลงานอันหนึ่งที่อยู่ภายใต้ธีมการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ในเรื่องของสาธารณสุขและการแพทย์แล้วก็สุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีและเชื่อว่าพวกเรากันเองนะครับจะรวมพลังกันในบทบาทต่างๆให้การสนับสนุนทางงบประมาณให้ความอนุเคราะห์ในการนำไปทดลองใช้วันนี้มีพี่ๆทางท่าอากาศนะครับจะมาร่วมเสวนาด้วยก็คือจะเริ่มขยายผลไปใช้ในกิจการที่มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อาจจะต้องใช้อากาศยานก็จะดูความเหมาะสมได้รับฟีดแบ็กมาปรับปรุงต่อไปนะครับผมว่าพวกเรามีความร่วมมือและก็มีความเห็นตรงกันในการทำหน้าที่บทบาทต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดผลงานดีๆให้เป็นประโยชน์กับประชาชนของประเทศเรานะครับแล้วก็มีโอกาสสร้างธุรกิจสร้างเศรษฐกิจก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้แล้วก็แลกเสียประสบการณ์กันแล้วเชื่อว่าจะมีความคิดความอ่านดีๆแนะนำกันสร้างนวัตกรรมดีๆให้กับประเทศไทยต่อไปขอบคุณมากครับค่ะต้องขอกราบขอบคุณดร.จุลเทพขจรชัยกูลค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ M-Tech สวทช.ค่ะ